คุณวอกแวกเหรอว้าวขอเปลี่ยนได้ไหมคุณซิกแซกได้ไหมครับซิกแซกสลาล่อมสลาล่อมรู้จักแข่งรถไหมครับสลาล่อมซิกแซกซิกแซกซ้ายขวาพบความหมายเดียวกับข้อวอกแวกวอกแวกไม่ใช่ลวงโลกนะครับวอกแวกเป็นภาษาที่เราใช้กันในรูปแบบที่มันเป็นกันเองมากที่สุดวอกแวกเหมือนกับกิ๊กก๊อกลุงหงกิ๊กก๊อกภาษาง่ายๆโอเคไหมครับมันก็ไปได้กันสบายโอ้ลุงลุงออกตลกปกฮาใช่ไปเห็นลีลาตลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ตลกชะละแอดอนะเออมีสาระดีและมีประโยชน์มากกว่าลุงใดๆในโลกก็แล้วกันแม่นว่าเดี๋ยวไปเปรียบเทียบครับมันคนละสถานะนะครับนั่นคือเขานี่คือเรานะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของอะไรเรื่องราวของมนุษย์โอเคไหมครับโอเคนะเรามุ่งมั่นเรื่องของสุขภาพที่ดีอยู่ดีกินดีนะมีทัศนคติที่ดีโอเคไหมเรามาในรูปแบบนี้อย่าลืมนะลุงทำงานสองเรื่องเรื่องของรักษามนุษย์คือเรื่องสุขภาพมนุษย์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวจะเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนั้นนี่คือเป้าหมายของลุงนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันถือว่ามันตรงกันนะแต่ละคนแต่ละท่านมีสุขภาพไม่ดีเมื่อเวลาได้ยินเสียงกิ้งจากลุงหรืออะไรก็ได้ทั้งอากับกิริยาหรือแม้แต่ภาษาอย่างนี้มันจะมีการเชื่อมโยงกันต่อไปทีหนึ่งนะฮะโอเคสรุปรวมแล้วล่ะคือมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าเสียงไม่เคยทำโทษกับใครเลยเสียงนี่เป็นภาษาสากลจักรวาลเสียงเป็นภาษาสากลของกาแล็กซี่เสียงนี้เป็นภาษาสากลของเอกภพเพราะมาจากคำว่าบิ๊กแบงเห็นไหมครับภาษาเสียงนี้มาจากบิ๊กแบงเออแต่ลุงต่างหากที่มันสามารถย้อนสวนบิ๊กแบงขึ้นไปได้ก็เลยกลายเป็นเจอ before big bang แปลว่าเลย big bang เขานะลุงก็ได้คำว่า before big bang มาสิ่งนั้นลุงจะเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะอะไรก็ตามที่แทนข้าวบริสุทธิ์ในกลุ่มศาสนาก็น่าจะมีแต่พระศาสดาจะรู้ว่าสิทธิบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระองค์พูดถึงอะไรเหมียนกันเลยจ้าส่วนพุทธะเจอบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมครับท่านพระพุทธพระธรรมไงแต่สำหรับลุงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมลุงถอยหลังมาหลายก้าวมาใช้ภาษาของลุงลุงพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ซึ่งคนก็เป็นส่วนหนึ่งจะบอกว่าสาระดีมีประโยชน์ก็โอเคนะความจริงลูกรู้มานานแล้วส่วนลุงนะครับลูกก็ใช้สิ่งนี้มาตลอดด้วย